ความรักหนึ่งอันนี้ก็ป๊อปปี้เลิฟเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นน้องที่เขาคบกันมาประมาณสัก2ปีละแต่ยังอยู่ในวัยเรียนอยู่นะฮะแต่ความรักในครั้งนี้เนื่องในวันวาเลนไทน์ก็เลยต้องจัดเซอร์ไพรส์ให้แฟนสาวหน่อยไปดูครับว่าเซอร์ไพรส์แบบไหนฮะรักใสๆในวัยมัธยมครับใส่หมวกกันน็อกนั่งซาเล้งให้เพื่อนช่วยเข็นแล้วไปที่โรงอาหารของโรงเรียนเตรียมดอกไม้วันวาเลนไทน์เป็นเซอร์ไพรส์ครับเห็นว่าคบกันมา2ปีนะคู่นี้ระหว่างทางก็เพื่อนก็เป่าประกาศเสียงดังลั่นเลยว่าจะเจอมั้ยเจอมั้ยเอาเจอจริงๆนั่งสวยก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับสำหรับผู้หญิงคนนี้งานนี้ไม่รอช้ารีบเอาดอกไม้ที่เป็นใจกันไหว้พระน่าจะหยิบมาจากไหนสักแห่งนะส่งให้พร้อมกับตุ๊กตาน่ารักน่ารักแล้วก็คล้องพวงมาลัยและหลังจากนั้นมือไหว้ครับผมนี่เพื่อนแม้จะเหม็นความรักแต่ก็ซัพพอร์ตทั้งคู่เพราะเขาจะรู้กันนะสองคนนี้คุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแฟนหนุ่มก็มาลง TikTok ขึ้นแคปชั่นบอกว่าแค่เห็นเธอยิ้มผมก็มีความสุขแล้วสุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับโอ้โห1,700,000วิวเข้าไปแล้วครับมีคนเข้าไปเอ็นดูเหลือเกินคล้องพวงมาลัยแล้วยกมือไหว้จนกระทั่งมีคนขึ้นแคปชั่นให้อีกบอกว่าแฟนคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักและเคารพที่แท้ทรูเมื่อเวลาผ่านไปวานๆยังหวานอยู่ในใจน้องทั้งสองคนเพื่อนก็ตามใจสุดๆชาวเน็ตตั้งชื่อเรื่องนี้ได้ว่ารักใสๆกับนายหัวม่วงน่าเนาะน้องบอกว่าใกล้จะเรียนจบแล้วขอสุดๆหน่อยนี่ทำให้รุ่นน้องมันดูเป็นตำนานข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง